ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะอาจารย์จะมาบรรยายต่อในหน่วยที่2นะคะในวิชา PA 309วิชาภาวะผู้นำและการพัฒนาผู้นำนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในความหมายของคำว่าผู้นำก็คือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มนะคะสามารถนำกลุ่มปฏิบัติงานต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้เพราะฉะนั้นผู้นำจึงมีอยู่ในองค์กรต่างๆทุกกลุ่มนะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้นำแต่ละองค์กรเนี่ยมีอิทธิพลมากต่อกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำจึงต้องมีภาวะผู้นำนะคะที่สามารถจะชี้แนะสั่งการหรืออำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้นำแต่ละคนจึงพบว่ามีภาวะผู้นำที่แตกต่างกันออกไปนะคะคือสามารถจะชี้แนะสั่งการได้อำนวยการต่างๆได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นศิลปะในการชี้แนะลูกน้องหรือผู้ร่วมงานนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจจึงเป็นศิลปะของแต่ละคนในการที่จะพูดหรือชี้แจงกับลูกน้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการวิเคราะห์ความหมายของภาวะผู้นำจึงเห็นได้ว่านะคะแนวคิดส่วนใหญ่นะคะจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันนะคะเรียกว่าผู้นำหรือ leader นะคะแล้วก็มีผู้ตามเรียกว่า follower เพราะฉะนั้นเนี่ย follower คือผู้ตามเนี่ยคือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องเนี่ยนะคะจะปฏิบัติตามผู้นำเนื่องจากแนวคิดส่วนใหญ่เนี่ยมาจากแนวปฏิบัติของผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะผู้นำจึงต้องมีทัศนคติที่ดีเพื่อจะนำสมาชิกกลุ่มคนนะคะไปในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจากด้านต่างๆที่อาจารย์บอกมาเนี่ยนะคะจะทำให้ผู้นำมีอิทธิพลต่อองค์กรมากเพราะฉะนั้นอาจารย์เสนอแนวคิดไว้5ประการนะคะก็คือ 1. ผู้นำหมายถึงนะคะผู้นำเป็นศูนย์กลางขององค์กรเป็นจุดรวมของกิจกรรมทั้งหมดภายในกลุ่มเป็นผู้ที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้คนอื่นๆนะคะแล้วก็พากลุ่มไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเพราะฉะนั้นผู้นำจึงต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเดือนที่1เราจะทำอะไรเดือนที่2เราจะทำอะไรนะคะตั้งเป้าหมายไว้ให้กลุ่มเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มนะคะทำให้ผู้ตามเนี่ยสามารถเดินตามไปในทางที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเดือนที่1เรามีจุดหมายแล้วเราทำตามเป้าหมายนั้นผู้นำก็กำหนดให้ลูกน้องทำตามนะคะผู้ตามก็จะรู้จุดหมายปลายทางที่จะไปต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำของกลุ่มจึงมีอิทธิพลสำคัญมากต่อองค์กรต่างๆนะคะจุดหมายที่สำคัญมันขึ้นอยู่กับผู้นำจริงๆผู้นำจึงหมายถึงกลุ่มบุคคลที่สมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยเลือกให้เขาเป็นนะคะโดยสังคมในปัจจุบันเนี่ยลักษณะของผู้นำจะหมายถึงบุคคลที่สามารถที่จะมีอิทธิพลต่อการตามได้นะคะสามารถนำกลุ่มไปในทางที่ต้องการนะคะมีบทบาทนะคะมีความน่าเชื่อถือในความเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นผู้นำที่อาจารย์จะกล่าวถึงจึงต้องเป็นบุคคลที่พิเศษนะคะและมีเอกลักษณ์ที่เป็นผู้นำได้อาจารย์จะกล่าวถึงภาวะผู้นำของกลุ่มนะคะผู้นำของกลุ่มอย่างเป็นทางการก็คือนะคะมีการแต่งตั้งจากการคอนโทรลอำนาจนะคะเนื่องจากผู้นำกลุ่มอย่างเป็นทางการเนี่ยจะมีอิทธิพลในการให้รางวัลขึ้นเงินเดือนอะไรต่างๆนะคะหรือผู้นำของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการนะคะซึ่งเกิดจากการเลือกกันเองไม่เป็นทางการในกลุ่มเช่นสมาชิกในกลุ่มเลือกกันเองเพื่อตอบ
สนองความต้องการในทางสังคมนะคะภาวะทางสังคมของผู้นำจึงต้องเป็นที่ยอมรับนะคะต้องเป็นที่ยอมรับของกลุ่มนะคะต้องเป็นที่ยอมรับทางสังคมเพราะผู้นำจะต้องนำองค์กรไปสู่จุดหมายลักษณะของผู้นำที่ดีนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วผู้นำที่ดีเป็นยังไงล่ะอาจารย์นักศึกษาลองสังเกตภาวะผู้นำให้ดีนะคะภาวะผู้นำต้องมีความทะเยอทะยานทะเยอทะยานที่จะนำพากลุ่มไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นนะคะทะเยอทะยานหมายความว่าต้องตั้งเป้าหมายไปให้สูงเพื่อให้ผู้ตามเนี่ยสามารถมีการพัฒนาตัวเองนะคะสองมีความอุตสาหะภาคเพียรมีความภาคเพียรที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นๆไม่ใช่ทำให้ทำ1ถึง3ก็1ถึง3ไม่ทำไปถึง5เลยนะคะเพราะฉะนั้นมีความทะเยอทะยานมีความอุตสาหะและต้องมีความกล้าหาญด้วยนะคะกล้าหาญที่จะเผชิญต่อโลกภายนอกเผชิญต่อสิ่งใหม่ๆนะคะมีความเชื่อถือศรัทธาเชื่อถือศรัทธาในผู้นำในองค์กรนะคะหรือมีความซื่อสัตย์มั่นคงมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆมีครีเอทีฟใหม่ๆที่จะเสนอต่อองค์กรตลอดเวลานะคะไม่ใช่ทำอะไรก็ย้ำอยู่กับที่นะคะเราต้องมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์มีความทะเยอทะยานมีความกล้าหาญซึ่งลักษณะเหล่านี้มันจะประกอบกันนะคะมันจะประกอบเป็นองค์รวมของภาวะผู้นำนะคะมีความยุติธรรมก็คือว่าคุณต้องเป็นเหมือนตาช่างที่มีความยุติธรรมคุณจะไม่โอนเอ็นต่อสิ่งคล้ายๆกับเลือกฝ่ายนะคะคุณต้องมีความยุติธรรมมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนหรือจุดมุ่งหมายนั้นเดินไปแล้วมันต้องมีความยืดหยุ่นนะคะยืดหยุ่นซ้ายได้บ้างขวาได้บ้างคือไม่ใช่จุดหมายตั้งแล้วจะไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะคะคุณต้องมีความสามารถในการตัดสินใจนะคะมีวินัยในตนเองและมีความรอบคอบในการนับถือตนเองคุณต้องมีวุฒิทางอารมณ์วุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานต่างๆได้นะคะมีความรอบรู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีความมั่นคงไม่อ่อนไหวง่ายนะคะอดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นคนเราต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะต้องเข้าใจตนเองและผู้อื่นมีความใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างนะคะสามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้และมีความพอใจนะคะสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้และมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนะคะมีแรงจูงใจในการทำงานสูงและคุณยังต้องมีวินัยและรับผิดชอบในจุดมุ่งหมายของคุณที่ตั้งไว้นะคะคุณต้องมองโลกในแง่ดีอย่าเครียดไปซะทุกอย่างนะคะมองโลกคิดแง่บวกบ้างคำนึงความรู้สึกของผู้อื่นนะคะใจเขาใจเรามีกลไกในการที่จะรักษานะคะกลไกในการป้องกันตัวเองนะคะสรุปแล้วการเป็นภาวะผู้นำเนี่ยคุณต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะในทางด้านพฤติกรรมเนี่ยนักศึกษาเขาได้มีการตารางบริหารนะคะ The Majoral กิจของรัฐโอไฮโอเขามีการศึกษาด้านพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้มีการค้นคว้าวิจัยมาพฤติกรรมของผู้นำจึงสามารถแบ่งออกได้ที่มุ่งที่คนงานคือ people oriental หรือมุ่งที่ผลิตผลผลิตของงาน production task oriental นะคะเพราะฉะนั้นตารางพฤติกรรมของการบริหารที่เขาสำรวจมาเนี่ยจะมุ่งคนที่งานกับมุ่งที่ผลิตงานนะคะทฤษฎีเป้าประสงค์มันจะเกิดจากการคาดหวังของการทำงานนะคะว่าผลกระทบของการที่มีพฤติกรรมในแรงจูงใจมีความพึงพอใจในการทำงานไหมการปฏิบัติงานเป็นไปโดยที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ทฤษฎีความคาดหวังจึงเป็นผลกระทบจากพฤติกรรมที่เกิดออกมาจากการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยจึงมีความสำคัญมากภาวะของการเป็นผู้นำแบบชี้นำนะคะแบบชี้นำ directive leadership ก็คือชี้อ่ะคุณทำอันที่1 2 3 4คุณชี้ไปเลยว่าคุณต้องการอะไรชี้นำนะคะข้อ1 2 3 4คุณต้องทำแบบ1แบบ2แบบ3แบบ4นะอ่ะชี้นำไปเลยหรือภาวะการผู้นำแบบสนับสนุนคุณคอยซัพพอร์ตเขาสนับสนุนเขาในกรณีที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะคะเป็นแบบสนับสนุนหรือการเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วมคุณเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เขาทำนะคะ participative leadership คุณเข้าไปมีส่วนร่วมคุณเข้าไปคุกคีกับเขาว่าเขามีเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะเขาเรียกว่าผู้นำแบบมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จคุณก็จะมุ่งไปเลยว่าจุดหมายคุณอะไรเช่นองค์กรคุณต้องการยอดขาย100ล้านบาทต่อปีคุณก็มุ่งไปที่ความสำเร็จเลยว่าเอ้ยปีนี้คุณได้เป้าความสำเร็จต่างๆเหล่านั้นไหมนะคะเพราะฉะนั้นภาวะการเป็นผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จคุณจึงมุ่งเป้ามีเป้าหมายไว้แล้วคุณมุ่งไปที่ตัวความสำเร็จนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีแรงจูงใจ motive คือแรงจูงใจคุณต้องตั้งเป้าหมายไว้แล้วคุณสร้างแรงจูงใจขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแรงจูงใจต่างๆเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใส่แรงกระตุ้นนะคะเราจะทำยังไงเขามีความอยากจะทำงานมีพลังนะคะมีความสุขในการทำงานมีการกระตุ้นให้บรรลุเป้าหมายต่างๆนะคะเกิดพฤติกรรมที่ตอบสนองความต้องการของคุณยอมรับการยกย่องในการที่จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันเราจะไม่ปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวนะคะเราจะมีแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยไปในสู่จุดมุ่งหมายด้วยความสามัคคีและด้วยความที่มีความพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแรงจูงใจในด้านการทำงานเนี่ยนะคะจึงทำให้เกิดความสำเร็จมีความยึดมั่นในจริยธรรมและความมุ่งมั่นนะคะเราจะมาว่ากันต่อในเรื่องเป็นผู้ที่สามารถสร้างทีมงานได้นะคะสามารถแสดงบทบาทการทำงานเป็นทีมได้และสามารถมีเทคนิคในการทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจึงต้องสร้างเทคนิคของคุณขึ้นมาเพราะฉะนั้นการประกอบการที่มีเทคนิคต่างๆขึ้นมาเนี่ยจะทำให้คุณเป็นผู้นำที่สร้างทีมงานได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณสร้างเทคนิคขึ้นมาให้ผู้ที่ประกอบกิจการเนี่ยสามารถทำงานเป็นทีมได้นะคะแล้วเขามีความสุขในการทำงานเขามีความสุขในการที่จะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยกันมันก็จะประกอบไปด้วยนะคะผู้นำกับผู้ตามที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าในองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีความว่าผู้นำอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าใครจะถูกฝึกมาได้ดีกว่ากันภาวะผู้นำจึงมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักอยู่4ปัจจัยอันได้แก่ผู้นำคือลีดเดอร์นะคะก็คือตัวบุคคลที่จะนำกลุ่มบุคคลนั้นไปเป็นผู้นำให้เกิดความไว้วางใจและสามารถกระตุ้นให้ผู้ตามกระทำการต่างๆได้ให้ประสบความสำเร็จผู้ตามก็ดีหมายถึงบุคคลที่ได้รับอิทธิพลมาจากการที่เป็นเราเป็นผู้ตามเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตามเขาไปได้เราก็ต้องเชื่อฟังผู้นำโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมชาตินะคะผู้นำนั้นเนี่ยนำเราไปสิ่งที่ดีเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดหมายผู้ตามจึงได้รับอิทธิพลมาจากผู้นำที่จะต้องให้มีรูปแบบที่นะคะเป็นพื้นฐานขององค์กรเพราะฉะนั้นผู้นำกับผู้ตามจึงต้องเดินไปด้วยกันมีการสื่อความหมายมีการสื่อความหมายกันลงมานะคะ
ระหว่างผู้นำกับผู้ตามมีการสื่อความหมายไม่ว่าด้วยตัวอักษรด้วยคำพูดนะคะด้วยหนังสือเวียนอะไรก็แล้วแต่หรือการทำให้ดูเป็นตัวอย่างหรือในสถานการณ์ต่างๆนะคะในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นผู้นำอาจจะแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำหรือการใช้วิจารณญาณที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ก็ได้นะคะมีการสื่อความหมายต่างๆมีการสื่อความหมายว่านะคะมีการศึกษาพบว่านะคะเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพนะคะพอแยกออกไปเป็นหลัก3ลักษณะผลที่เกิดขึ้นของกลุ่มทัศนคติของผู้ตามก็ดีนะคะหรือคุณภาพ quality ในกลุ่มเนี่ยนะคะเราจะแยกเป็น3ลักษณะผลที่เกิดขึ้นของกลุ่มทัศนะของผู้ตามคุณภาพของกระบวนการกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำจึงเป็นกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลหนึ่งพยายามใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่นให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการกล่าวถึงภาวะผู้นำคุณต้องมีปัจจัยต่างๆหลายๆด้านที่จะมาพิจารณาก็คือนะคะภาวะผู้นำเป็นกระบวนการเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาวะผู้นำเนี่ยเป็นกระบวนการคิดที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะมีกระบวนการหลายกระบวนการภาวะผู้นำอยู่ที่ระดับความถูกต้องที่ผู้ตามสามารถจะปฏิบัติตามได้นะคะคุณต้องนำแล้วทำให้เขาตามได้ไม่ใช่คุณนำไปสุดโต่งเลยแล้วผู้ตามบอกโอ๊ยตามไม่ทันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะคุณควรจะนำแล้วเขาตามแล้วเขาสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยผู้นำจึงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการที่จะนำพาผู้ตามนะคะเพื่อบรรลุสู่จุดมุ่งหมายผู้นำจึงเป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุดเพราะฉะนั้นน่ะคุณสมบัติของผู้นำที่ดีคุณจึงต้องมีความรับผิดชอบในทุกการกระทำไม่ว่าผลนั้นจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะการตั้งเป้าหมายการเกิดความผิดแล้วมีเกิดการกล่าวโทษกันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณเป็นผู้นำแล้วบริษัทเนี่ยมีผู้จัดการแล้วพอผู้ตามทำผิดผู้จัดการก็ต่อว่าแต่ผู้ตามอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นพนักงานบริษัทจึงต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นภาวะผู้นำจึงต้องมีคุณสมบัติลักษณะเด่นต่างๆมากมายเลยคุณต้องรับผิดชอบงานที่ลูกน้องทำคุณต้องรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่คุณวางไว้นะคะยิ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอลนะคะทุกคนต้องดำเนินทุกอย่างไปอย่างเร่งรีบเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคุณจึงมีส่วนสำคัญในการที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายนั้นๆบริษัทจะเลือกผู้นำที่มีภาวะผู้นำสูงเข้าใจในบริบทและสามารถนำผู้ตามไปสู่จุดหมายนั้นนะคะต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจึงต้องมีความเข้าใจในผู้อื่นนะคะเข้าใจในธรรมชาติของผู้อื่นเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์มีแรงจูงใจให้เขาต่างๆมีผลตอบแทนรางวัลให้เขาพอแก่สมควรที่เขาจะทำงานให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคำสำคัญอยู่2คำที่จำเป็นต้องใช้ก็คือคำว่า leadershipซึ่งมักเรียกว่าภาวะผู้นำหรือการเป็นผู้นำนั่นเองกับอีกคำหนึ่งคือ management หรือเรียกว่าการจัดการการบริหาร
ทั้งสองคำมีความหมายต่างๆและมีนักวิชาการคนสำคัญเขาจะให้ทัศนคติทัศนะหรือความหมายต่างๆไว้ในคำว่า leadership กับคำว่า management เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า leadership management นะคะทฤษฎีภาวะผู้นำนะคะภาวะผู้นำเป็นเรื่องสำคัญต่อการบริหารองค์การและการแข่งขันทางธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรไหนนี่มีผู้นำที่ดีที่เก่งการแข่งขันทางธุรกิจก็จะไปได้ดีนะคะนักวิชาการหลายท่านจะมีแนวคิดทฤษฎีต่างๆในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งสามารถจัดกลุ่มแนวคิดทฤษฎีต่างๆเป็น3กลุ่มในเรื่องทฤษฎีภาวะผู้นำนะคะมันจะมีความสำคัญต่อการบริหารองค์กรการแข่งขันทางธุรกิจเพราะฉะนั้นนักวิชาการจึงสามารถแบ่งทฤษฎีต่างๆเป็น3ทฤษฎีนะคะแนวคิดทฤษฎีเชิงคุณลักษณะนะคะ trial approach แนวคิดทฤษฎีเชิงพฤติกรรมนะคะ behavioral approach หรือแนวคิดทฤษฎีเชิงสถานการณ์ situational approachแนวคิดทฤษฎีเชิงสถานการณ์คุณต้องดูว่าสถานการณ์แบบนี้คุณปรับตัวแบบไหนเชิงพฤติกรรมคุณดูพฤติกรรมของผู้ตามเขาสามารถมีพฤติกรรมที่สามารถตามคุณไปได้ไหมคุณสั่ง1 2 3เขาทำได้แค่1คุณต้องกลับมาทบทวนก่อนแล้วว่าคุณจะสามารถปรับพฤติกรรมได้อย่างไรบ้างนะคะหรือแนวคิดลักษณะเชิงคุณลักษณะคุณต้องดูว่าคุณลักษณะคุณลักษณะของแต่ละคนแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากันเป็นผู้นำคุณต้องวิเคราะห์แนวคิดต่างๆออกมาแล้วคุณใช้ลักษณะต่างๆพฤติกรรมต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆให้เหมาะสมเหมือนคุณวางคนให้เหมาะกับงานเพราะฉะนั้นคุณจึงนำแนวคิดทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ไปใช้ได้นะคะให้มันเหมาะกับงานที่คุณทำในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยกระแสโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วที่เขาเรียกกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันโลกหมุนไปอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ภาวะผู้นำเนี่ยต้องปรับเปลี่ยน transformational ออกไปนะคะและมีความสามารถพิเศษคุณจะต้องมีการประสานงานในระดับสูงระดับล่างนะคะสามารถจูงใจสมาชิกได้ให้มีความผูกพันต่อองค์กรมีความเคารพนับถือความไว้วางใจกันมีความชื่นชมในตัวผู้นำมีการอุทิศตนในการทำงานเสียสละในการทำงานในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะผู้นำจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เขาสามารถมีแรงจูงใจในการทำงานได้เพราะฉะนั้นทำยังไงให้เขารักองค์กรรักสิ่งที่เขาทำทำแล้วมีความสุขเรื่องของไหมคะถ้าเราทำอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยากจะทำสิ่งนั้นๆ นะคะอยากจะไปในที่นั้นๆที่มันทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นแรงจูงใจในการทำงานค่อนข้างสำคัญเราต้องจูงใจให้เขาแอคทีฟและทำงานโดยมีความสุขโดยธรรมชาตินะคะมิใช่ไปกดดันเขากดข่มเหงเขาให้ทำนู่นทำนี่เหมือนไปบังคับจิตใจเขาเพราะฉะนั้นงานออกมาก็จะออกมาไม่ได้ดีนึกออกไหมคะงานทุกอย่างถ้าทำด้วยความเต็มใจมันจะออกมาด้วยความเต็มใจมันจะออกมาด้วยความเต็มใจเป็นผลของงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการของการบริหารจัดการของผู้นำจึงเป็นกระบวนการสำคัญนะคะซึ่งอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆคุณสามารถอะไรพวกนี้คุณสามารถนำมาซัพพอร์ตมามาช่วยเหลือเขาได้ในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแววแนวคิดใหม่ๆหรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามันจะเป็นแบบก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณนำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณนำเข้ามาแล้วเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้ตามก็ตามมันทำให้เขาทำงานง่ายขึ้นมันทำให้เขาทำงานง่ายขึ้นนะคะสามารถคิดวิเคราะห์สามารถคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเป็นกระบวนการคิดที่ง่ายเป็นกระบวนการคิดที่ง่ายขึ้นจึงควรจะนำจึงควรจะนำแนวคิดใหม่ๆนั้นเป็น
กระบวนการมาเป็นกระบวนการในโปรเซสที่คุณจะทำในโปรเซสที่คุณจะทำเพราะฉะนั้นเมื่อการทำงานเพราะฉะนั้นเมื่อการทำงานมันง่ายขึ้นคนทำงานก็มีความคนทำงานก็มีความสะดวกสบายขึ้นนะคะการทำงานเนี่ยการทำงานเนี่ยก็สามารถจะทำได้โดยที่ไม่สะดุดหยุดลงไม่สะดุดหยุดลงและสามารถทำได้อย่างรวดเร็วต่อไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเพราะฉะนั้นถ้ามันมีกระบวนการที่เข้ามาซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยเพื่อนโรงงานตรงนี้เนี่ยผู้ที่มีพอผู้นำจะมีความคิดใหม่ๆนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาล้ำสมัยเข้ามาเมื่อคนทำงานทำได้ง่ายเมื่อคนทำงานทำได้ง่ายขึ้นองค์กรก็จะมีกระบวนการที่พัฒนาเร็วนะคะสามารถเอาเวลาไปคิดเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจึงต้องมีการเสิร์ชหาข้อมูลเข้าไปดูในโลกปัจจุบันยุคดิจิตอลเนี่ยวันนี้มีอะไรใหม่บ้างนะคะวันนี้สามารถเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆเข้าไปในกระบวนการบ้างต้องคิดอยู่ตลอดเวลาคิดแบบก้าวหน้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกระบวนการของจึงต้องมีการพัฒนาในคิดใหม่ๆอยู่เสมอไม่มีการหยุดนิ่งอยู่กับไม่มีการหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะแนวคิดใหม่ๆของเอ็ดเวิร์ดเดอร์ไบโน่นะคะเขาจึงสนับสนุนแนวคิดวิธีสร้างสรรค์คือเป็นแนวคิดวิธีที่ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นไม่เผชิญหน้านะคะสามารถแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยที่ไม่เกิดการขัดแย้งนะคะเพราะฉะนั้นเอ็ดเวิร์ดเดอร์ไบโน่จึงสนับสนุนแนวคิดที่มีความสร้างสรรค์นะคะมีการทำงานอย่างสนับสนุนกันไม่มีขัดแย้งกันนะคะลดความขัดแย้งลดการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อจะได้ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกันในองค์กรนะคะเป้าหมายเชิงกลยุทธ์มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรต่างๆจึงทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถสำรวจประเมินปัญหาและความสามารถพื้นฐานขององค์กรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์คุณต้องจัดการเชิงกลยุทธ์ให้มีความสำคัญให้เป็นขั้นเป็นตอนนะคะพอการจัดการเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเนี่ยผู้บริหารก็สามารถสำรวจความต้องการของลูกน้องได้จากการเปลี่ยนแปลงผลกระทบสถานการณ์ต่างๆนะคะคุณก็ปรับให้มันเข้ากับยุคสถานการณ์ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะออกมาจากกระบวนการจัดการกลยุทธ์นะคะมีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางชัดเจนสำหรับพนักงานเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายมีการเดินตามขั้นตอน1 2 3นะคะเขาเดินตามขั้นตอนนั้นๆแล้วเขาไปสู่จุดมุ่งหมายมันสะดุดระหว่างทางไหมถ้ามันสะดุดระหว่างทางคนที่เป็นผู้นำเข้าไปซัพพอร์ตเข้าไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้นำไม่ทิ้งเขาองค์กรไม่ทิ้งเขาผู้ตามเขาก็จะเดินหน้าต่อไปกับองค์กรโดยไม่สะดุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการกลยุทธ์ในเป้าหมายและทิศทางต่างๆจึงต้องมีความชัดเจนนะคะเพื่อที่จะให้องค์กรสามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายนั้นๆโดยไม่สะดุดนะคะเมื่อเราตั้งเป้าหมายชัดเจนเดินไปอย่างไม่สะดุดจึงทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้โดยง่ายนะคะมีการปรับปรุงและการสนับสนุนให้เกิดการประสานงานระหว่างองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการสนับสนุนมีการประสานงานกันที่ดีมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้ทุกฝ่ายเกิดความพอใจในกิจกรรมขององค์กรนะคะผู้บริหารจึงต้องมีเป้าหมายที่ทำให้ทราบถึงทิศทางในการบริหารทำให้ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ให้มีความเหมาะสมจัดทรัพยากรออกไปแต่ละแผนกนะคะให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานจึงทำให้องค์กรระดับล่างลงไปเนี่ยเกิดความชัดเจนนะคะและคิดว่าผู้นำเนี่ยจะลงไปช่วยเขาตลอดเวลาที่มีการขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
จึงเป็นเรื่องที่ตัดสินใจในการบริหารและดำเนินปฏิบัติงานลองรันต่อไปกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยเป็นเรื่องการตัดสินใจในการบริหารนะคะดำเนินการบริหารไปในระยะยาวมันจะมีกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างๆนะคะจัดการทำไมจัดการเพื่อจะกำหนดในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยในระยะยาวเช่นนะคะกำหนดแผนงานปฏิบัติงานใน1ปี1 2 3 4เราจะมีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้แต่ต้นนะคะทีนี้เรามาดูการปฏิบัติการเรามีขั้นตอนอย่างไรนะคะในการกำหนดทิศทางขององค์กรองค์กร1กำหนดก่อนว่าทิศทางจะดำเนินไปอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำหนดแล้วเนี่ยคุณมีมาวิเคราะห์ดูว่าสภาพแวดล้อมที่คุณกำหนดมันสามารถจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ไหมคุณกำหนดกลยุทธ์แล้วนะคะสามารถนำกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติได้ไหมคุณลองนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติดูนะคะการประเมินและความการควบคุมกลยุทธ์เมื่อคุณกำหนดทิศทางมาวิเคราะห์มานะคะกำหนดกลยุทธ์มาเสร็จพอคุณนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติแล้วเนี่ยการประเมินคุณต้องประเมินออกมาว่าคุณสามารถควบคุมกลยุทธ์นั้นไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้หรือไม่เพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้คุณต้องกำหนดทิศทางขององค์กรที่แน่นอนก่อนคุณต้องวิเคราะห์วินิจฉัยว่ามันนำไปปฏิบัติได้ไหมประเมินผลงานเอ๊ะมันติดขัดตรงไหนมันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหมแล้วคุณมาปรับนะคะคุณมาปรับกลยุทธ์ของคุณในองค์กรของคุณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการกล่าวในภาพรวมคุณสามารถนำไปปรับกับองค์กรของคุณได้นะคะว่าองค์กรของคุณมีการกำหนดทิศทางอย่างไรนะคะมีการเซตออร์แกไนเซชันเดเรคชันอย่างไรคุณกำหนดว่า1ถึง10ต้องทำให้เสร็จภายใน1ปีนะคะเมื่อคุณกำหนดไว้แล้วคุณต้องกลับมาดูด้วยว่าสิ้นปีแล้วสามารถทำ1ถึง10นั้นที่เซตไว้เนี่ยทำได้ไหมนะคะคุณกำหนดนโยบายของคุณขึ้นมาเสร็จคุณต้องมีวิชั่นด้วยคุณต้องมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลว่าเอ๊ะในการกำหนดภารกิจของคุณเนี่ยนะคะคุณสามารถทำตามองค์กรนั้นได้ไหมภารกิจที่คุณตั้งไว้เนี่ยมันบรรลุวัตถุประสงค์ไหมมันตอบโจทย์ที่คุณบอกไว้ว่าองค์กรจะทำ1ถึง10วันนี้องค์กรทำได้ไหมทำไมถึงทำไม่ได้คุณกลับมาตอบปัญหาตรงนั้นนะคะมันติดขัดที่ข้อไหน1ถึง10เดินไปไม่ได้เอาติดขัดข้อ4คุณไปดูข้อ4คืออะไรเอาข้อ4มาแก้ปัญหานะคะงานทุกอย่างมีปัญหาทั้งนั้นคนทำงานคือคุณมีที่มีปัญหาถ้าใครไม่ทำงานคือไม่มีปัญหาเองเพราะคุณยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าองค์กรของคุณเกิดปัญหาไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดทิศทางแล้วเจอปัญหาคุณต้องกลับมาย้อนดูแก้ปัญหาตรงนั้นว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไรสถานการณ์ต่างๆจะสามารถนำใครเข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้บ้างนะคะการกำหนดทิศทางของคุณคุณเซตขึ้นมาคุณกำหนดทิศทางของคุณในรูปของวิสัยทัศน์นะคะคุณดำเนินตามภารกิจไปแล้ว1 2 3 4อ้าวสะดุดที่4มันไปต่อ5ไม่ได้คุณเป็นผู้นำคุณลองเรียกลูกน้องมาพูดคุยว่าคุณเกิดปัญหาอะไรตรงข้อ4คุณไปแก้ไขให้ตรงจุดพอแก้ไขตรงจุดแล้วมันก็จะโฟมันก็จะลื่นไหลผ่าน5 6 7 8 9 10ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรจึงเป็นแนวทางกำหนดนโยบายต่างๆความสำคัญด้านสถานการณ์ต่างๆซึ่งปัจจุบันอาจจะมีความผันผวนความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมโลกนะคะค
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้คุณต้องศึกษาและปรับตัวกับมันให้ได้นะคะวันหนึ่งอาจจะเกิดโรคระบาดร้ายแรงขึ้นมานะคะพนักงานมาทำงานไม่ได้เกิดการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคพวกนี้คุณต้องมีภารกิจที่สามารถจะเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ได้ภารกิจหรือพันธกิจเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายพื้นฐานในการดำเนินงานนะคะคุณต้องสามารถตรวจสอบผลสำเร็จของการทำงานได้เป้าหมายต้องวัดสามารถวัดออกมาได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะวันนี้คุณบรรลุเป้าหมาย 70% 80% คุณต้องตอบคำถามได้ว่าองค์กรของคุณทำธุรกิจอะไรแล้วประสบปัญหาอะไรนะคะการตอบคำถามเป็นการนะคะวัดชี้วัดการดำเนินงานของคุณว่าแนวทางที่คุณดำเนินต่อไปนั้นเนี่ยมันสามารถไปต่อได้ไหมมันสามารถยืดหยุ่นได้ไหมมันประสบปัญหาตรงข้อ4ข้อ5คุณก็เข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นมันถึงจะเดินไปสู่บรรลุเป้าหมายข้อที่10ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรแต่ละองค์กรจะมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปคุณนำภารกิจหรือเป้าหมายต่างๆเหล่านี้ไปปรับใช้กับองค์กรของคุณได้สามารถยืดหยุ่นได้นะคะตามหลักขององค์กรของคุณนะคะตัวอย่างเช่นการรักษาพยาบาลกับธุรกิจสุขภาพการรักษาพยาบาลกับธุรกิจสุขภาพเขาก็จะกำหนดรูปแบบของภารกิจนะคะอาจจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆธุรกิจด้านสุขภาพเช่นสถานพยาบาลสถานบำบัดต่างๆกายภาพบำบัดพวกนี้นะคะก็ต้องมีแพทย์คอยรักษานะคะธุรกิจด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ธุรกิจด้านสุขภาพค่อนข้างมีความสำคัญนะคะไม่ว่าจะสุขภาพคนชราด้านความงามหรือโรคภัยต่างๆปัจจุบันก็มีโรคภัยต่างๆมาเกิดขึ้นมาใหม่มากมายเชื้อโรคมีการพัฒนาสาย A สาย B สาย C ต่างๆเพราะฉะนั้นปัญหาด้านสุขภาพจึงเป็นปัญหาสำคัญที่คนในองค์กรควรจะคำนึงถึงด้วยนะคะนอกจากเราใช้คนในองค์กรทำงานแล้วเนี่ยเรายังต้องมีการซัพพอร์ตเขาในด้านเรื่องสุขภาพอนามัยในการทำงานนะคะมีการดูแลสุขภาพของพนักงานมีสวัสดิการให้เขานะคะมีประกันสังคมให้นะคะมีประกันของบริษัทให้เพราะฉะนั้นการดูแลด้านสุขภาพค่อนข้างเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้ามีพนักงานป่วยเจ็บเราก็ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้นะคะวิธีการเชิงปริมาณที่อาจารย์กำลังจะบอกนะคะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือเรียกว่าการวิจัยการดำเนินงานอาจจะเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์นะคะมีการใช้แบบจำลองทางสถิติทางคณิตศาสตร์นะคะคำนวณยอดซื้อยอดขายในการทำงานของแต่ละคนซึ่งวิธีการเชิงปริมาณในด้านสถิติจะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถตัดสินใจการดำเนินงานได้ง่ายขึ้นมันจะเป็นตัวเลขเป็นตารางออกมาเลยนะคะเป็นตารางออกมาเลยว่าผู้บริหารเนี่ยจะดำเนินงานแผน A D หรือแผน B B Dผู้บริหารก็จะเอาตารางขึ้นมาตัดสินใจนะคะตาราง A กำไร 70% ตาราง B กำไร 85% ก็จะเป็นวิธีการคิดทางตัวเลขสถิติเพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงเลือกต้องเลือกทางที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะเป็นวิธีคิดเชิงปริมาณนะคะในการดำเนินงานแต่ละอย่างเนี่ยบางทีผู้บริหารจะต้องมีตัวช่วยคืออาจจะเป็นแบบทางสถิติมาคิดเป็นตารางเพื่อให้การคิดนั้นง่ายขึ้นนะคะมีการคิดเป็นตัวเลขมาให้เขาแล้วอ่ะอันนี้แผนนี้แผน A กำไร 70% แผน B กำไร 85%
ม้แผน B จะต้องมีขั้นตอนมากกว่าก็น่าสนใจที่จะลองดูเพราะว่ามีผลกำไรที่สูงขึ้นผู้บริหารหรือผู้นำแต่ละองค์กรคาดหวังผลของการดำเนินงานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำวิธีคิดเชิงปริมาณหรือทางสถิติมาใช้จึงค่อนข้างเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการที่จะใช้ขั้นตอนของการดำเนินงานนะคะวิธีต่อไปเนี่ยจะเป็นวิธีการเชิงระบบวิธีการเชิงระบบคือมองโลกไปในทางที่ควรจะเป็นในฐานะที่เป็นระบบนะคะเราจะจัดการยังไงให้เป็นระบบระเบียบสร้างระบบย่อยนะคะย่อยไปสู่ใหญ่แล้วให้พนักงานเนี่ยอยู่ร่วมกันแบบมีความสามัคคีนะคะมีความสามัคคีแล้วจัดลำดับงานจัดลำดับงานยังไง1 2 3คิดเป็นระบบ system approach นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคิดเป็นระบบเนี่ยคุณจึงต้องคิดเป็นระบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ที่อาจารย์บอกมีการจัดลำดับความคิดนะคะมีการจัดลำดับความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจัดลำดับความคิดที่ดีแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สะเปะสะปะนะคะไม่เดี๋ยว1เดี๋ยวไป5เดี๋ยวไป8มีการจัดลำดับความคิดโดยที่คุณต้องดำเนินการจาก1 1ก่อนคุณไป2อ่ะประสบความสำเร็จ3อ่ะผ่านไปดีๆ4ไม่ติดขัดผ่านไป5เพราะฉะนั้นกระบวนการที่เขาคิดวางแผนมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นวิธีคิดเชิงระบบเพราะฉะนั้นถ้าคุณจัดลำดับความสำคัญต่างๆเป็นอย่างดีมันเป็นวิธีที่เขาคิดมาแล้วนี่เขาวิเคราะห์เขาวิจัยมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณจึงสามารถเดินต่อไปได้อย่างราบรื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะจัดการงานในด้านหนึ่งด้านใดนะคะให้ผ่านไปด้วยดีเนี่ยคุณต้องมีระบบที่ชัดเจนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นภาวะผู้นำเนี่ยจึงต้องมีวิสัยทัศน์มีวิธีคิดนะคะที่ก้าวหน้าเพื่อจะนำลูกน้องไปสู่จุดมุ่งหมายที่จะบรรลุได้อย่างแท้จริงนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในบทที่2นะคะ EP 2ต่อนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ